ความรู้สึกแรกวันนี้เป็นยังไงบ้างคือผมต้องบอกก่อนว่าผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็รู้สึกสำนึกในพระเมตตานะครับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมากเลยนะครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในครั้งนี้นะครับซึ่งท่านเนี่ยทรงเห็นความสำคัญของผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับว่าเป็นผนวกประสบนิกรของพระองค์ท่านไม่แพ้กับประชาชนทั่วไปซึ่งตรงนี้ทำให้ผมซาบซึ้งใจมากนะครับที่ท่านทรงได้ให้โอกาสนะครับให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยได้กลับตัวเป็นคนดีนะครับให้โอกาสได้กลับไปดูแลครอบครัวให้โอกาสได้ไปพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมต่อไปผมรู้สึกซาบซึ้งมากและผมจะรักษาโอกาสที่ได้รับครั้งนี้ไว้เทียบเท่าชีวิตโอกาสไม่ได้มีหมอยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมุ่งมั่นทำในความดีนะครับแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะทำในสิ่งที่ดีรวมถึงจะช่วยป้องกันนะครับรณรงค์เรื่องยาเสพติดด้วยแล้วก็จะไม่ทำผิดกฎหมายเพราะว่าผมเองเนี่ยได้ทำการปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และผู้แทนพระองค์ในวันนี้ก่อนออกมาแล้วเพราะผมจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกต่อไปอันนี้คือเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้กับตัวเองเลยใช่ไหมครับกับตัวเองกับพระองค์ท่านกับสังคมผมอาจจะเคยมีส่วนที่ทำร้ายสังคมนะเมื่อในอดีตมันถึงเวลาที่ผมได้โอกาสต่อไปผมจะชดใช้กับสังคมมันเป็นช่วงโอกาสที่ผมจะชดใช้ให้กับสังคมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับกลับไปดูแลครอบครัวคิดไหมครับว่าเราจะได้รับอนุโลมเร็วๆขนาดนี้ไม่คิดครับไม่คิดเลยเพราะว่าจากที่ผมคำนวณช่วงที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอีก2ปีคือไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผมอยู่ในเรือนจำมาว่าจะมีพระราชทานอภัยโทษติดกันถี่ขนาดนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับถือว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาให้กับผู้ต้องราชทานอย่างสูงเลยครับครับอย่างวินาทีแรกที่ได้เจอครอบครัวเป็นไงบ้างครับพี่มันโหพุทธเจ้าครับมันมีหลายความรู้สึกมากมันเหมือนวันที่เราฝันตลอดเกือบ17ปีเราฝันถึงวันนี้ตลอดแต่สิ่งที่เราฝันมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาพที่เราเห็น 100% นะแต่ว่าความรู้สึกมันใกล้เคียงอย่างมากนะครับแล้วก็ดีใจหลายๆคนที่มารอรับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เองหรือแม้กระทั่งพี่เท็ดดี้นะครับแล้วก็ทางพี่ๆเพื่อนๆยังรู้สึกว่าทุกคนอ้าแขนรับเราอบอุ่นมากวันนี้แล้วก็ตื่นตันใจอย่างหาที่สุดไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นวันที่ผมจะจดจำไปเกือบจนวันตายเลยก็ว่าได้ไม่คือนอนหลับไหมคะไม่คือนอนหลับไหมจริงๆอ่ะผมหลับตื่นๆมาตั้งแต่รู้ว่ามีพระราชทานอภัยโทษแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ย14-15วันหลังมาเนี่ยผมได้เข้าอบรมโครงการโคกหนองนานะครับซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านได้ทรงประทานให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับเป็นหนึ่งในการเขาเรียกว่าเป็นการอบรมผู้ต้องขังก่อนปล่อยพ้นโทษนะครับซึ่งทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยได้มีการนำหลักสูตรโคกหนองนาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้แก่ผู้ต้องขังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองกับการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับซึ่งได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติและได้ลงพื้นที่จริงนะครับตั้งแต่การขุดโคกนะครับการทำโคกขุดหนองทำนาทุกอย่างได้ลงมือเองหมดกับเพื่อนพี่น้องที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกประมาณ200กว่าคนในรุ่นนี้นะครับก็รู้สึกยังไงบ้างได้พูดอะไรกันบ้างคะตอนนั้นไม่ได้พูดแล้วพูดไม่ออกจริงพูดไม่ออกคือก่อนหน้านี้ผมตั้งใจว่าจะกราบเท้าขอโทษท่านแต่ตอนที่อยู่ข้างในอ่ะผมไม่เคยทำเลยนะในชีวิตไม่เคยทำแล้วผมจะกล้าทำไหมอะไรเงี้ยผมคิดในใจนะแต่ยิ่งมีสื่อมาจับจ้องผมจะกล้าทำไหมแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะผมไม่ต้องคิดเลยพี่ผมไม่คิดเลยมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมาตลอดอยากจะขอโทษท่านด้วยอ่ะที่มีส่วนทำให้อาจจะครอบครัวลำบาก
ในช่วงเวลา16-17ปีที่ผ่านมาทั้งที่รู้นะว่าทุกๆคนในครอบครัวเขาไม่ได้รู้สึกลำบากกับการที่จะมาดูแลเราในนี้เลยอ่ะแต่เราลูกผู้ชายอ่ะแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวอย่างเงี้ยมันใช่เรื่องเหรอที่แบบโตอายุขนาดนี้เรายังให้ท่านมาดูแลอยู่เหรอครับพ่อกับแม่ว่าไงบ้างเมื่อกี้ได้ยินเขาบอกว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้อะไรกลับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับแต่คุณแม่มีน้ำตาคือคุณแม่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเมื่อตอนผมเข้าไปในเรือนจำมีเรื่องใหม่ๆเนี่ยช่วงปี2ปีแรกแกก็ไม่สามารถที่จะกั้นน้ำตาได้เลยสักครั้งเดียวจนพ่อต้องคอยเบรกว่าเดี๋ยวแพทย์เขาจะไม่สบายใจนะเวลามาเยี่ยมเนี่ยเขาก็พยายามไม่รอซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะช่วงหลายปีมาเขายิ้มแย้มแจ่มใสคือเวลามาเยี่ยมก็คุยแต่เรื่องดีๆกันอะไรเงี้ยตอนนี้ร้องเองแล้วเนี่ยมันปกติผมไม่ใช่คนแบบนี้นะเรียกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ตื่นตันใจที่สุดเลยมันรอคอยมาตลอดเวลามันเป็นโอกาสมันเป็นวันที่เหมือนกับเกิดใหม่แล้วก็ยิ่งได้รู้ว่าสังคมเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพร้อมที่จะอ้าแขนรับมันรู้สึกเกินคาดที่เราคิดไว้นะครับหลังจากนี้พี่นัทจะทำอะไรต่อไปในอนาคตตัวเองผมว่าผมต้องวางแผนชีวิตอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาถึงวันนี้เนี่ยเกือบ17ปีเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดผมจะต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลนะแล้วก็ค่อยๆศึกษาการใช้ชีวิตในปัจจุบันไปนะครับกังวลเรื่องการปรับตัวไหมครับการปรับผมว่าไม่ผมไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางคุณพ่อหรือว่าพี่ๆน้องๆเราจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ผมแน่นอนนะครับผมก็จะมีอะไรก็จะต้องพยายามปรึกษาก่อนเพราะว่าเท่าที่ทราบมาจากพี่สาวหรือคนรอบข้างเขาบอกว่าการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันมันต้องระวังหลายอย่างมากผมก็ต้องระมัดระวังตรงนี้อย่างมากก็ต้องเชื่อฟังเขาหลังจากเป็นเด็กที่มันนานใช่ผมว่าทุกอย่างมันมีทั้งสองด้านนะพี่นะถ้าผมไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจำผมอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้มั้งเพราะว่าผมใช้ชีวิตเสี่ยงมากเลยนะครับเมื่อตอนช่วงวัยรุ่น10กว่า20กว่าคือใช้ชีวิตเรียกว่าไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้เลยอ่ะพอมาอยู่นี้มันเหมือนกับอีกหนึ่งก็คือความโชคดีในความโชคร้ายนะผมว่ามันมีคุณค่าต่อชีวิตผมมากแต่ถ้าลงในรายละเอียดลึกๆเนี่ยว่าผมได้อะไรเนี่ยมันคงต้องคุยกันยาวมากเผื่อไว้โอกาสหน้าถ้าผมพร้อมผมเริ่มปรับตัวกับสังคมได้แล้วผมพร้อมที่จะมานั่งสัมภาษณ์กันแบบยาวๆลงลึกในรายละเอียดเนี่ยผมค่อยนัดพี่ๆมาคุยกันใหม่ดีกว่าการบอกว่าอยากลองให้กลับมาลองเพลงคือเรื่องเพลงเนี่ยมันเป็นชีวิตของผมอยู่แล้วผมอยู่ข้างในผมเขียนเพลงมาเยอะมากแล้วผมก็รอโอกาสที่จะมาพรีเซนต์ให้ทุกๆคนฟังด้วยมันเป็นเรื่องที่ทั้งเกิดขึ้นจริงกับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างนะครับแล้วก็เรื่องการพัฒนาตัวเองในด้านดนตรีที่รักเนี่ยคือทำอยู่ตลอดเวลามีการวางแผนทำอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งงานเพลงได้ฟังแน่นอนแล้วก็ได้มีการคุยกับเปรมนะฮะมือเบสของ Power Pad เนี่ยเขาข้ามาแล้วตอนที่เขามาเยี่ยมรวมถึงเมื่อกี้นี้ด้วยคือมีโอกาสอย่างมากที่จะกลับมารวมตัวกันแล้วก็ทำเพลงใหม่ครับมีความอย่างสูงเลยครับเรียกว่าเป็นเป้าหมายแรกหลังจากที่ออกไปน่าจะได้ทำเพลงยังฮะยังคือผมต้องคิดแล้วก็ต้องวางแผนก่อนฮะเพราะว่าเป้าหมายแรกจริงๆที่ผมตั้งใจไว้ผมอยากจะบวชให้แม่ค่ะโอ้สามารถรีบมาจากภาษาแกมีรีบมาเลยขอบคุณมากยินดีดีใจมากๆเลยช่วยทุกอย่างแบบรูปแบบที่ย้ายช่วยเลยดีเลยมาดีด้วยใช่
แล้วอินเตอร์